เด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่การพระเครื่องเรียกว่าพระสองครองให้พระแท้หรือว่าองค์ที่ทำเทียมขึ้นมาสูงไม่มีต่ำนะครับมองไปพิมพ์ไม่ถูกแยกว่าเป็นวัดระฆังกับบางขุนพรหมก็คือดูแค่คาบกุเท่านั้นเองครับบางคนนี่เขาไปขูดเอาออกหมดเลยนะครับผงของปลอมนั้นมันใช้ปูนพลาสเตอร์เป็นพระที่เหมือนกันดูดิพระพิมพ์นี้นะที่ของปลอมทำไม่เหมือนนะที่ทำถอดออกมาอีกทีไม่มีเส้นนี้วัดระฆังกับบางขุนพรหมเท่ากันเพราะไม่พิมพ์เดียวกันเท่ากันบางขุนพรหมอาจจะสวัสดีครับวันนี้ชาแนลณชาลิติก็มาอยู่ที่ร้านท่านอาจารย์สมานนะครับท่านอาจารย์สมานเป็นอุปนายกผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะครับผมร้านของท่านก็อยู่ที่พันทิพย์งามวงศ์วานชั้น 3ครับผมก็ต้องสวัสดีกับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเช่นกันนะครับวันนี้ที่ณชาลิติให้เกียรติผมอีกครั้งหนึ่งที่มาคุยกันเรื่องพระสมเด็จวัดระฆังและบางขุนพรหมวันนี้ท่านอาจารย์จะให้ความรู้เรื่องอะไรครับวันนี้จะคุยเรื่องพระสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่หรือที่ในวงการพระเครื่องเรียกว่าพระสองครองทำไมมันถึงเรียกว่าสองครองความหมายสองครองหมายความว่าตอนสร้างพระสมเด็จบางขุนพรหมสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านได้เอาแม่พิมพ์มาด้วยนะเอาแม่พิมพ์แล้วก็เอามวลสารเอามาช่วยวัดใหม่มัตตรสสร้างก็คือเอาแม่พิมพ์ของวัดระฆังมาเลยเอาแม่พิมพ์วัดระฆังมาเลย4พิมพ์ก็ที่เราเลยพูดไปหมดแล้วครับมีพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์ใหญ่ฐานแซมมีพิมพ์ใหญ่4แบบมีฐานแซม2แบบนะฮะแล้วก็มีทรงเจดีย์2แบบแล้วก็เกศบัวตูม2แบบเป็นใหญ่กับเล็กครับแต่ต้องเกศบัวตูมมันเป็นแม่พิมพ์เดียวกันแม่พิมพ์เดียวกันแต่กดไปศึกๆเขาก็เรียกว่า2พิมพ์นะครับแล้วพอมาเป็นบางขุนพรหมครับก็เป็น2พิมพ์เหมือนกันอ๋อเหรอครับมีใหญ่กับเล็กเหมือนกันอ๋อเหรออ๋อครับเหมือนกันหมดแม่พิมพ์ที่มาจากวัดระฆังหรือเรียกสองครองเนี่ยเป็นพระที่เหมือนกันหมดบางส่วนทำที่บางขุนพรหมบางส่วนท่านเจ้าคุณสมเด็จได้เอาพระที่เหลือจากการแจกญาติโยมทั้งหลายที่มาทำบุญที่ยังเหลืออยู่ก็เอามามอบเอามาร่วมพิธีแล้วก็ฝังใส่เจดีย์ไว้ด้วยนะครับอ๋อก็คือบางส่วนก็เป็นของวัดระฆังอยู่แล้วครับโดยเอามาจากเป็นพระเลยไม่ได้แม่พิมพ์มากดที่ไม่ได้มากดที่นี่เอามาจากวัดเลยจากวัดที่เหลืออยู่แล้วนอกจากพิมพ์ของวัดระฆังแล้วมีบางพรหมมีเพิ่มอีกประมาณกี่พิมพ์มีเพิ่มอีกก็มีอีก5พิมพ์นะก็มีอีก5พิมพ์เนื่องจากว่าที่เพิ่มเนื่องจากว่าท่านอาจารย์ที่สอนให้เล่นพระเนี่ยท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าให้ฟังเล่าต่อๆกันมาว่าตอนแรกอะทำ4พิมพ์ทำพิมพ์ของวัดระฆังเจตนาจริงๆของเสมียนตาด้วงเนี่ยจะทำพระเพื่อบรรจุในเจดีย์ตอนท่านบูรณะวัดนะวัดนี้สุดโทรมมากไปเจริญเอาที่วัดอินครับวัดอินจะเจริญมากเลยเมื่อก่อนนี้เป็นวัดติดกันนะครับท่านผู้ชมเป็นวัดติดกันพอถนนวิสุทธิกษัตริย์ตัดผ่านก็เลยเป็น2วัดแต่ก่อนคือวัดเดียวกันก็คือวัดใหม่อมตะรสเหมือนกันครับหรือวัดอินครับเขาเรียกว่าวัดอินบางขุนพรหมแล้วมีวัดเดียวแล้วพอถนนวิสุทธิกษัตริย์ตัดผ่านปุ๊บก็เลยเป็น2วัดเป็นวัดใหม่กับวัดใหม่ยังไม่ได้เป็นวัดใหม่เหรอครับยังไม่ได้เป็นวัดใหม่นะชื่อวัดอินนอกวัดอินในอ๋อเป็นวัดอินนอกวัดอินนอกวัดอินในทีนี้วัดอินที่ปัจจุบันเนี้ยมีพระยืนมีพระยืนที่สมเด็จสร้างไว้คนก็นิยมไปทำบุญที่วัดนั้นเพราะว่ามีหลวงปู่ภูอยู่นั่นด้วยนะครับพอถนนตัดผ่านหลวงปู่ภูท่านยังอยู่ก็เลยคนก็เลยไปทำบุญที่วัดนั้นเยอะวัดอินก็เจริญวัดใหม่มัตตรสซึ่งที่ตัดออกไปนะก็ไม่ค่อยมีคนเข้าไปก็ชำรุดทรุดโทรมชำรุดทรุดโทรมทีนี้เสมียนตาด้วงเนี่ยคือตระกูลเขาเนี่ยคืออัฐิหรือว่ากระดูกเนี่ยอยู่ที่วัดใหม่ ก็อยู่ที่วัดอินนั่นแหละแต่ว่าท้ายวัดนึกออกไหมครับอยู่ท้ายวัดก็คิดจะทำพระเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งและก็อีกอย่างหนึ่งเมื่อวัดทรุดโทรมแล้วค่อยเอาพระนี่ออกมาจำหน่ายเพื่อเป็นทุนในการบูรณะครั้งต่อๆไปอีกภายหน้านะครับท่านก็คิดจะทำพระก็ทำพระบางขุนพรหมให้เหมือนวัดระฆังเลยทีแรกตั้งใจนะเอาพิมพ์ของวัดระฆังมาทีนี้ทำไปก็จะไม่ทันในพิธีเพราะว่าสี่แบบเนี่ยทำช้าทำช้ามากท่านอาจารย์ได้เล่าให้ฟังนะทำช้ามากไม่ทันก็เลยแกะพิมพ์เพิ่มขึ้นมาก็ต้องแกะพิมพ์เพิ่มต้องแกะพิมพ์เพิ่มอีกประมาณ5พิมพ์ตามที่ผมได้บอกไปนะครับก็มีปลกโพมีฐานคู่มีสังกติมีอกครุฑแล้วก็มีพิมพ์นอนสายญาตินะครับใบค่าพิมพ์เพื่อจะให้ทันในพิธีอันนี้คือตอนทำพิธีก็คือพิธีตอนปีไหนครับประมาณบางขุนพรหมหลังจากที่สมเด็จพุทธาจารย์โตเนี่ยได้สร้างพระสมเด็จวัดระฆังจนครบตามจำนวนที่ท่านคิดไว้แล้วก็แจกไปเรื่อยๆจนเหลือจำนวนไม่มากนักเสมียนตาด้วงเขาก็เลยนึกจะบูรณะวัดใหม่มัตรรสก็เลยไปอาราธนาพระสมเด็จนะครับพุทธาจารย์โตมาเป็นเจ้าพิธีสมเด็จพุทธาจารย์โตก็เห็นพ้องต้องกันแล้วก็เห็นด้วยว่าสมควรที่จะสร้างท่านก็เลยให้พิมพ์มาด้วยนะครับให้พิมพ์มาด้วยทั้ง4แบบนะครับทั้ง4พิมพ์แต่ว่าก็ยังมีแยกไปอีกหลายๆอย่างนะหลายๆบล็อกนะครับเราเรียกเป็นพิมพ์เป็นหมวดก่อนนะครับแล้วค่อยไปแยกทีไปแยกอีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาด้วยทีนี้ท่านก็ให้ผงมาด้วยถึงผงที่สร้างวัดระฆังที่สร้างวัดระฆังให้ผงให้มวลสารมาพร้อมกับมาปลุกเสกด้วยคือวันพิธีใหญ่ท่านก็มาเป็นเจ้าพิธีแล้วร่วมปลุกเสกด้วยร่วมปลุกเสกด้วยร่วมทำด้วยร่วมว่างก็มาช่วยกันร่วมกันทำนะครับมาปลุกเสกด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเสมียนตาด้วงเนี่ยเป็นพระเป็นคนที่ใจบุญสุนทานและอุปถัมภ์ทั้งวัดอินมาโดยตลอดตระกูลท่านนะครับก็คือปีพศที่ทำพิธีปลุกเสกนั้นประมาณพิธีปลุกเสกบางขุนพรหมเริ่มสร้างพศ2413หลังจากสมเด็จวัดระฆังประมาณ2ปีก็คือสมเด็จวัดระฆังที่เริ่มสร้าง4ปีขอโทษ4 ปีเริ่มสร้างสมเด็จวัดระฆังก็อีกแค่ประมาณ4 ปีเองก็4 ปีเองก็มาสร้างบางขุนพรหมครับตอนนั้นวัดระฆังก็เริ่มมีราคาแล้วเอาเหรอครับหลังจากที่ให้ฟรีไม่กี่ปีเองครับ4 ปีก็มีราคาแล้วมีราคาแล้วนะมีราคาแล้วก็แจกมานานแล้วนะตั้งแต่พศเท่าไหร่ผมยังไม่ได้จัดนี่พศมันแล้วระหว่างวัดระฆังบางขุนพรหมแล้วก็เกตชโยอันไหนสร้างทีหลังข้างก่อนกันครับวัดระฆังสร้างก่อนวัดระฆังที่แรกแล้วอันที่2ก็คือที่2ก็วัดเกตชโยนี่สร้างวัดเกณฑ์สร้างในสมัยร.4ตอนปลายครับนะสร้างเพื่อจะให้บรรจุที่พระพุทธพิมพ์องค์ที่แล้วนะไม่ใช่องค์นี้องค์ที่แล้วที่พังไปแล้วนะครับในสมัยร.4ตอนปลายนะครับท่านก็ทำ7 ชั้นเพื่อจะถวายร.4ให้ไปบรรจุที่วัดอินแต่ร.4ก็สวรรคตซะก่อนนะครับก็เลยไม่ได้บรรจุท่านก็เลยต้องไปบรรจุเองตอนพุทธพิมพ์องค์ใหม่ครับร.5สร้างครับแล้วก็คือแล้วค่อยกลับมาสร้างบางขุนพรหมแล้วค่อยกลับมาสร้างบางขุนพรหมครับผมเพราะฉะนั้นมันหลักฐานมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าตอนเปิดกลุ่มเมื่อปีพศ2500มีวัดชัยโยอยู่ในนั้นหลายองค์ด้วยกันนะครับก็เป็นพิมพ์7 ชั้น6 ชั้นนี่หรอเป็นพิมพ์7 ชั้นส่วนใหญ่จะเป็น6 ชั้นของอะไรนะวัดโพเกียบเนี่ยครับวัดโพเกียบก็เอาไปจากวัดชโยนี่แหละครับผมคือมีทั้ง7 ชั้นและ6 ชั้นนะครับแล้วอันนี้แล้วก็มาท่านอาจารย์บอกถึงวิธีการดูได้ไหมฮะว่าเทียบกันเลยไหมฮะหรือว่าเรา คืออย่างนี้การดูพระเนี่ยการศึกษาพระนะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะการศึกษาพระเราไม่ใช่ว่าพิมพ์อะไรก็สมเด็จพิมพ์อะไรก็สมเด็จทางนั้นนะเล่นดูกันแบบไม่มีหลักไม่มีฐานผมอยากจะจริงๆแล้วผมก็ดูหลายรายการนะครับผมอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยที่ศึกษาพระทาง YouTube ก็แล้วแต่ทางรายการหรือทางหนังสืออะไรก็แล้วแต่คิดถึงหลักความจริงนะครับหลักความจริงหมายความว่ายังไงหมายความว่าวัดระฆังเขามี4แบบแบบนี้บางขุนพรหมก็มี4แบบเหมือนกันครับอันนี้มันคือหลักฐานที่ต่อเนื่องกันมาครับนะครับไม่ใช่ว่าวัดระฆังมี20พิมพ์แต่บางพรหมมี4พิมพ์ในพระเป็นพิมพ์มีพระในพิมพ์มันไม่ใช่นะครับครับอะไรต้องมาจากหลักฐานนะครับอย่าไปคิดเอาเองนะครับดูหลักฐานแน่นอนเราถึงจะเชื่อถือเราอย่าเพิ่งไปเชื่อถือลมๆแรงๆนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะหลงผิดหลงทางไปจะสับสนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวจะสับสนเล่นอะไรก็แล้วแต่ให้มีหลักมีฐานให้ชัดเจนเราควรจะเชื่อเราก็เชื่อถ้าไม่เชื่อเราก็อย่าไปสนใจอะไรนะครับก็เล่นเล่นตามที่คนส่วนใหญ่เขาเล่นการตามหลักฐานสากลอันนี้มันเป็นหลักฐานสากลที่โบราณหรือนักเล่นพระรุ่นอาวุโสเขาเล่นกันมานะครับสี่แบบที่ผมอธิบายไปเนี่ยไม่ใช่พระองค์ละร้อยองค์ละหมื่นนะครับองค์หนึ่งต้อง5 ล้านขึ้นไปครับนะครับไม่เชื่อเอามาขายผมนะครับองค์นึงรับรองถ้าผมบอกว่าองค์นี้พิมพ์ใหญ่ผมชอบพี่ตีราคาได้เลย5 ล้านคือขั้นต่ำความสวยของพระก็ราคาอะไรก็เรื่องนึงแล้วถ้าผมแท้ดูแท้ผมชอบนะผมไม่สนใจที่ว่าใครจะว่าพิมพ์อะไรหรือไม่พิมพ์ไหนก็แล้วแต่แน่นอนผมซื้อ5 ล้านแน่นอนนะครับอย่างนี้มันเป็นหลักฐานที่แน่นอนไม่ใช่ว่าโอ้ยของฉันแท้อย่างงู้นอย่างนี้แต่ผมให้คุณ 2,000 อะไรอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนั้นมันนะฮะอันนี้เราต้องเข้าใจนี่คือหลักฐานทั้งการซื้อขายในวงการแล้วก็ทั้งพิมพ์ที่เปรียบเทียบให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอาบางขุนพรหมกันว่าพิมพ์ใหญ่พระประธานจะเหมือนหรือต่างกันยังไงใช่ได้ครับใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูพิมพ์ใหญ่พระประธานของวัดระฆังและของบางขุนพรหมว่าเป็นแม่พิมพ์เดียวกันที่นักเล่นพระรุ่นอาวุโสเก่าๆเขาเรียกว่าสมเด็จ2 ครองหมายความว่า2วัดนั่นเองครับอ๋อครับผมเอาต่อไปท่านอาจารย์สมานครับลองอธิบายระหว่างพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานอันนี้พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานท่านผู้ชมครับนะฮะที่ผมว่าหลักฐานการสร้างพระต้องมีหลักมีฐานต้องมีเหตุมีผลนะครับถึงจะเชื่อถือได้นะครับนี่ฮะเรามาดูองค์นี้องค์ทางด้านซ้ายมือเราหรือซ้ายมือผมเนี่ยองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับซึ่งอันนี้องค์มาต่อมาองค์ทางด้านขวามือของผมหรือขวามือของท่านผู้ชมเวลาดูนะครับอันนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่พระสององค์นี้เป็นพระพิมพ์พระประธานเป็นพระบล็อกเดียวกันแม่พิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าขึ้นอันนี้อยู่ที่วัดระฆังอันนี้อยู่ที่วัดใหม่บัทรดบางขุนพรหมต่างกันตรงมีคราบกรุนะครับมีคราบกรุนี่ครับนี่คราบกรุนี่ฟองเต้าหู้นี่หนังกระเบนเนี่ยเขาเรียกหนังกระเบนตามภาษาเซียนนะเรียกว่าเป็นหนังกระเบนเป็นแผ่นๆคล้ายๆกาวตาช้างนี่แหละแน่นๆนะแต่ว่าใสๆด้วยแบบใสๆมันๆแต่ว่าการติดของไข่เนี่ยหรือว่าหนังกระเบนเนี่ยนะถ้าแคะออกมาแล้วเนื้อพระติดมาด้วยเลยอ้าวเสียเลยครับเสียเลยเนื่องจากเขาเกิดโดยธรรมชาติครับเป็นน้ำมันตั้งอิ่วที่ผสมในเนื้อพระแล้วก็ใส่ไปในเจดีย์ถูกอบความร้อนถูกความชื้นก็จะระเหยขึ้นมาเป็นปูดเป็นเม็ดเป็นแผ่นนะครับถ้าเป็นแผ่นหนาๆเป็นฟองอย่างนี้เขาเรียกว่า ฟองเต้าหู้เดี๋ยวเราจะมีอีกหลายๆองค์นะฮะที่เป็นฟองเต้าหู้แล้วก็จะคุยกันเรื่องคาบกรุบนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องพิมพ์ทรงก่อนว่าวัดระฆังก็แบบนี้บางขุนพรหมก็แบบนี้นะครับเนี่ยแบบที่หนึ่งคราวนี้เราจะดูแต่พิมพ์กันก่อนครับยังไม่พูดถึงคาบกรุบนะครับยังไม่พูดถึงนะครับเราจะดูผมจะอธิบายตั้งแต่วันนี้แล้วก็ตอนต่อไปให้ท่านผู้ชมติดตามนะครับจะทั้ง4แบบอ๋อมาถึงพิมพ์ใหญ่ทั้ง4แบบทั้ง4แบบวัดระฆังก็มีบางขุนพรหมก็มีครับผมท่านผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็แจ้งจ่างกระจ่างชัดเจนแล้วอย่างลักษณะของคาบกรุบอาจารย์จะอธิบายให้ประมาณหลังนั้นจะจบพิมพ์ใหญ่คาบกรุบเดี๋ยวจะจบพิมพ์ใหญ่เราก็เริ่มคาบกรุบอ๋อให้รู้ว่าคาบกรุบนี้มันเกิดจากอะไรได้ใช่ตรงนี้เรียกคาบกรุบอะไรยังไงนะครับมันมีหลายแบบนะครับแล้วลักษณะคาบกรุบนี้ก็คือพระที่เขาทำปลอมเขาทำคาบกรุบปลอมมาด้วยหรอไม่เหมือนครับไม่เหมือนของเขาจะกระด้างมีครับมีครับเก่งสมัยก่อนไม่เหมือนนะอ๋อเดี๋ยวนี้เริ่มทำเป็นคาบเหมือนทีนี้สมัยนี้เหมือนเพราะวิทยาศาสตร์มันรวดเร็วร้ายแรงเร็วมากแล้วก็ทำได้ดีอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันตอนมีคาบกรุบนะเดี๋ยวให้จบ4แบบแล้วเราก็พูดถึงคาบกรุบท่านจะได้เข้าใจนี่ครับเรามาดูที่ผมว่าทำไมบางขุนพรหมก็มีวัดระฆังก็มีนะนี่ครับนี่เป็นวัดระฆังนี่เป็นพิมพ์พระประธานเหมือนกันนี่ก็พิมพ์พระประธานนี่ก็พิมพ์พระประธานนะครับท่านผู้ชมดูจากซุ้มก่อนเลยซุ้มพิมพ์นี้เนี่ยที่ผมเล่าที่ผมเคยพูดว่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ส่วนใหญ่จะเรียบร้อยไม่เหมือนพิมพ์อื่นนะครับดูซุ้มด้านล่างจะใหญ่นะใหญ่โตทั้งหมดเลยนะครับซุ้มจะใหญ่พิมพ์นี้ซุ้มจะเรียบร้อยไม่ค่อยเอ็นมาทางไม่ค่อยเอ็นมาทางซ้ายขององค์พระถ้าพิมพ์อื่นจะเอ็นนะจะเอ็นพิมพ์นี้จะไม่ค่อยเอ็นจะตรงจะเป็นส่วนน้อยนิดเดียวไม่เห็นได้ชัดเหมือนพิมพ์อื่นนิดเดียวแล้วทุกองค์ต้องมีขอบตรงนี้นะต้องมีขอบตรงนี้เวลาเราดูปุ๊บถ้ามีขอบตรงนี้มีขอบตรงนี้มีขอบนี้แล้วก็เกศสั้นหน้ากลมนี่อันนี้พิมพ์อันนี้ใช่เส้นบังคับพิมพ์ครับหรือไม่ใช่เส้นบังคับพิมพ์เขาจะตัดเหลือด้านนี้แทบทุกอันนี้พิมพ์ใหญ่จะเหลือเลยเหลือมีบล็อกนี้ที่ตัดเหลืออ๋อไม่ค่อยมีแบบตัดขาดเหมือนพิมพ์อื่นเลยครับไม่มีอ๋อเลยครับนะครับพิมพ์นี้โดยมากจะตัดเหลืออย่างนี้ครับครับอย่างนี้นะจะตัดเหลืออย่างนี้แล้วก็ดูใบหน้าทั้งสององค์นะครับใบหน้าก็จะค่อนข้างกลมเห็นไหมครับครับค่อนข้างกลมนะครับดูสิค่อนข้างกลมเห็นไหมและเกศเนี่ยเกศจะสั้นครับเกศจะสั้นจากเศียรท่านยาวขึ้นไปถึงซุ้มจะสั้นนี่ครับระยะจะสั้นอ๋อครับถ้าพิมพ์อื่นระยะจะยาวจะห่างอ๋อระหว่างเสียงกับซุ้มจะห่างจะห่างทำให้จะห่างเขาเรียกอะไรเส้นรัศมีครับเดี๋ยวเนี่ยเส้นเกศเส้นของเกศเส้นของเกศจะสั้นนิดเดียวถ้าหน้ากลมเกศสั้นที่อธิบายวัดระฆังไปแล้วต้องมีเส้นใต้ฐานอาสนะอ๋อเหมือนปูอาสนะนะเหมือนปูอาสนะอันนี้เป็นบางขุนพรหมวัดระฆังก็จะเห็นชัดนะครับนะบางขุนพรหมจะเห็นไม่ค่อยชัดแหละนะครับแต่ก็ยังเห็นอยู่ดูอย่างนี้นะตามผมนะตรงนี้พิมพ์พระประธานนะตรงนี้จะลึกลงไปนะแล้วก็ขึ้นมาสูงนะแล้วก็ต่ำลงไปตรงนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้อันนี้จะต่ำเห็นไหมเหมือนกันไหมนี่นะเหมือนกันนะพอตรงนี้ถัดมานิดนึงจะสูงครับนะแล้วก็ลาดลงไปเป็นแอ่งตรงนี้นี่เป็นแอ่งนะแอ่งเท่ากันแล้วก็สูงขึ้นมาเหมือนกันตรงนี้จะติดกันนะครับอ๋ออันนี้เชื่อมติดกันเลยครับใช่เนี่ยเชื่อมติดกันกับหัวฐานอ๋อแต่ว่าฝั่งนี้จะเป็นไม่ติดฝั่งนี้จะลึกลงไปแล้วก็จะเป็นคลื่นคล้ายๆคลื่นเป็นคลื่นอย่างนี้ขึ้นลงขึ้นลงนี่ครับเห็นไหมฮะ1 2ตรงนี้นูน3ตรงนี้ลึกลงไป4ตรงนี้สูงขึ้นมาอ๋อนูนจนติดกัน1ลึกลงไป2นูนขึ้นมาแล้ว3ก็ลึกลงไป4ก็สูงขึ้นมาอ๋อครับผมเป็นพระแม่พิมพ์เดียวกันครับนะครับดูเข่าครับเข่าเห็นไหมฮะข้างนี้จะไม่ยกแต่ทางด้านข้างขวาจะไม่ยกแต่ทางด้านซ้ายจะยกขึ้น ใช่เหมือนกันเหมือนกันใช่ไหมครับพิมพ์เดียวกันแล้วดูวงแขนเรามาดูวงแขนวงแขนฝั่งอันนี้จะทิ้งตรงลงมานิดหนึ่งนะอ้อมไปนิดหนึ่งออกไปนิดหนึ่งแล้วก็ลงมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้เว้าลงไปนะตรงนี้เว้าลงไปนิดนึงแล้วก็มาต่อมาชนแต่เนี่ยต่อมาชนตรงนี้แล้วพอมาทางแขนซ้ายตรงนี้จะสูงขึ้นนะครับแล้วก็มาติดตรงหัวไหล่จะคลอดทุกองค์พระพิมพ์นี้นะหัวไหล่ไม่เคยติดนี่ครับตรงนี้สูงเหมือนกันใช่ไหมจากนี้มานี้สูงเหมือนกันนี่ครับนี่ครับแล้วหัวไหล่ไม่เคยติดครับ10 องค์ 20 องค์เหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับเปิดดูในหนังสือได้ครับเหมือนกันหมดนะอันนี้มันเป็นพิมพ์เดียวกันต้องเหมือนกันแม่พิมพ์เดียวกันแม่พิมพ์เดียวกันกดออกมาต้องเหมือนกันนะครับดูสิฮะหน้าอกล่ำสันตรงนี้ตรงพอถึงตรงเอวเนี่ยสะเอวหรือท้องท่านก็จะผายออกมานะจะผายเป็นรูปผายออกมานะครับซอกแขนตรงซอกแขนด้านซ้ายด้านบนจะแหลมนะเป็นจะหักแหลมมาในลักษณะนี้แล้วก็ลงมาเหมือนกันขึ้นไปจะแหลมแล้วก็หักลงมาส่วนด้านขวาหัวไหล่จะใหญ่ครับหัวไหล่จะใหญ่ซอกแขนมนนะครับไม่แหลมเหมือนด้านซ้ายนะจะมนฝั่งนี้จะมนใช่มันก็ต่ำกว่าหน่อยใช่ใช่เพราะไหล่เขาจะใหญ่ครับนะครับเนี่ยตรงกันหมดทุกจุดนะครับต่อมาเรามาดูฐานคมขวานนี่เรียกฐานคมขวานดูนะผมว่าพิมพ์เดียวกันนะดูนะฐานคมขวานของพระพิมพ์ที่หนึ่งเนี่ยที่ผมคุยเรื่องวัดระฆังไปแล้วนะครับฐานคมขวานจะหนาใหญ่และสูงจากฐานหมอนกว่าทุกพิมพ์ถ้าเป็นพิมพ์อื่นจะอยู่ที่จะมากกว่าจะเล็กกว่านะแล้วก็ตรงนี้เป็นปื้นเห็นไหมครับแล้วก็เป็นแองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะสูงขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแอ่งลงไปนี่ครับใช่ตรงนี้นะครับตรงนี้ใหญ่ตรงนี้เป็นแอ่งสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นแอ่งเหมือนกันอันนี้คราบกุเข้าบังก็เลยดูแต่ว่าเรามองนี้ก็ดูออกนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะดูนะครับตรงนี้เป็นแอ่งแล้วก็สูงขึ้นมาแล้วก็ลงไปเป็นแอ่งตรงนี้ก็เป็นแอ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็สูงตรงกลางแล้วก็เป็นแอ่งตรงนี้ครับนะฮะเนี่ยถ้าของไม่ใช่พระแท้หรือว่าองค์ที่ทำเทียมขึ้นมานะครับพื้นตรงนี้จะเรียบเสมอไม่มีสูงไม่มีต่ำนะครับมองไปพิมพ์ไม่ถูกง่ายๆตรงนี้ก็คือไม่ได้เป็นคลื่นเลยเป็นแผ่นเรียบเต็มไปนี่เลยเพราะอะไรเพราะถอดออกมาแล้วเนี่ยเป็นคลื่นพอเป็นคลื่นก็แต่งถ้าอาจารย์ถามว่าในเมื่อแม่พิมพ์เดียวกันครับถ้าเกิดจะแยกว่าเป็นวัดระฆังกับบังคมก็คือดูแค่คราบกุเท่านั้นเองครับดูคราบกุเท่านั้นเองครับถ้าเกิดไม่มีคราบกุก็จะเป็นวัดระฆังไปเลยเป็นวัดระฆังบางคนนี่เขาไปขูดเอาออกหมดเลยนะครับจะมาทำเป็นวัดระฆังครับองค์ไหนที่มีคราบกุน้อยๆนะที่มีคราบกุนิดๆเขาก็จะขูดเอาคราบกุออกแล้วก็ล้างให้ขาวเป็นวัดระฆังเหรอครับแล้วจะดูออกครับมีดูออกถ้าเรามีความชำนาญนะเพราะว่าบางพรมเนี่ยเขาจะใส่ปูนเปลือกหอยเยอะลักษณะของเนื้อพระจะไม่เหมือนวัดระฆังใช่วัดระฆังใส่ดินสอพองเยอะจำได้นับว่าจำแม่นอันนี้ปูนเปลือกหอยเยอะกว่าก็เลยจะแข็งแกร่งจะแข็งแกร่งวัดระฆังจะสุยนุ่มครับเนื้อพระแต่ว่าบางทีอาจจะโดนพระเขาล้างคราบกุออกเขาล้างคราบกุออกก็จะดูแบบแข็งกว่าขาวแข็งถ้าวัดระฆังจะล้วนอมเหลืองนุ่มอย่างนี้เราลองเปรียบเทียบราคาถ้าเกิดเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นบางขุนพรหมกับวัดระฆังองค์นี้ก็อยู่ราวๆ8 ล้านแต่ถ้าองค์นี้ครับถ้าองค์นี้ก็อยู่ราวๆ25 ล้านต่างเยอะมากเกินเท่าตัวครับเกินเท่าตัวเพราะว่าทำไมถึงเกินเท่าตัวท่านผู้ชมรู้ไหมนะ เพราะว่าพระสมเด็จวัดระฆังที่ออกที่วัดระฆังท่านเป็นคนพิมพ์คนเดียวทำด้วยมือของท่านเองอ๋อนี่ท่านกดพิมพ์เองหมดเลยครับใช่อ๋อเลยแต่อันนี้คนอื่นมากดให้อันนี้วันในวันงานก็ช่วยกันอ๋อคนมาทำก็ช่วยกันมีทั้งพระทั้งอุบาสกอุบาสิกาอะไรมาช่วยทั้งพระทั้งเณรมาช่วยกันทำแต่ว่าสมเด็จท่านก็อยู่ด้วยท่านมีหน้าที่คอยโรยผงที่เราบอกว่าเป็นเม็ดพวกนี้ใช่ใช่ใช่ที่บอกเป็นพระธาตุอะไรเนี่ยใช่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 ที่จำแม่นท่านคอยโรยผงนะครับโรยผงโรยเสกไปโรยผงตามพิมพ์ก่อนที่จะปั๊มลงไปนะครับบางขุนพรหมก็มีนี่ไงใช่ไหมเหมือนวัดระฆังไหมเหมือนไหมนี่ฮะนี่อย่างเดียวกันเลยนี่ฮะนี่น่ะผงที่โรยไปผงพวกนี้นี่เดี๋ยวนี้ของปลอมเขาใส่ไหมครับมีใส่แต่ไม่เหมือนนะเหรอครับครับผงของปลอมนะมันใช้ปูนพลาสเตอร์อ๋อทำให้เป็นก้อนแล้วก็โรยเป็นก้อนตำแล้วก็โรยลงไปไม่มีความหนึบนุ่มไม่มันเงาถ้าเป็นของแท้เนี่ยเวลาโดนเหงื่อโดนอะไรเป็นมันเงาที่บางคนสมัยก่อนเขาที่ไม่รู้เนี่ยหรือว่ายังไม่ได้ศึกษากันเนี่ยเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่เป็นผงช็อกเป็นผงดินสอที่ท่านเขียนแล้วก็จนเหลือแล้วก็มาตำใส่นะครับหรือว่าพระสมเด็จที่พิมพ์ผสมแล้วเนี่ยเวลาผสมเนี่ยต้องหมาดพอปั้นได้แบบที่เคยเล่าให้ฟังพอปั้นได้ก็พิมพ์พอพิมพ์เสร็จยังบางคนบางที่บางภาชนะที่ใส่ที่ผสมเนี่ยไม่ทันก็แห้งเป็นก้อนก็ต้องมาตำครับนะต้องมาตำแล้วก็มาโรยใส่นะครับนี่ฮะเป็นพระที่เหมือนกันดูที่ดูพิมพ์ฐานเขียงข้างบนนะใช่ไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเป็นมนอย่างนี้พระพิมพ์นี้นะที่ของปลอมทำไม่เหมือนนะนี่ครับจุดสุดท้ายนะครับเส้นที่อยู่ข้างในจะเห็นลางๆไม่ใช่มีแต่เส้นบนนะท่านผู้ชมเส้นตรงกลางระหว่างนี่ครับเห็นเป็นลางๆนี่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นเป็นลางๆถ้ายกพระขึ้นมาดูจะเห็นเป็นลางๆอ๋อเหรอครับอ๋อถ้าของที่ทำถอดออกมาอีกทีไม่มีเส้นนี้อันนี้ก็คือถ้าเส้นนี้คือตะแคงพระดูหรือว่าดูตรงๆดูตะแคงจะเห็นต้องพลิกไปพลิกมาอ๋อสังเกตต้องสังเกตครับเล่นพระเนี่ยต้องเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็ความจำดีไม่ใช่ว่าดูผ่านๆนะครับดูผ่านๆนะครับขนาดของพระสมเด็จวัดระฆังนะครับกว้างนะครับผมพยายามเน้นผู้ที่มาหานะบางองค์ตั้ง3 เซน4 เซน3 เซนกว้าง3 เซนใหญ่ขึ้นไป4 เซนกว่า5 เซนโอ้เขาเรียกพิมพ์ใหญ่บอกไม่ใช่ถ้าเกินนี้เนี่ยถ้าเกินต้องมีเส้นข้างนะเหมือนพระพิมพ์ทะลุซุ้มจะมีเส้นข้างออกก็เลยจะใหญ่ใหญ่พระจะใหญ่พิมพ์ใหญ่นี่ความสูงประมาณเท่าไหร่ครับพิมพ์นี่เหรอฮะครับผม3 เซนครึ่งก็ใหญ่กว่าพิมพ์อื่นๆประมาณมิลเดียวแล้วก็ความกว้างก็บางทีก็บางทีก็เท่ากันเพราะว่าบางทีบางองค์ก็ตัดตรงนี้ชิดไปอ๋อตัดด้านล่างชิดไปแล้วความกว้างครับความกว้างก็2 เซน 4จะวัดระฆังบางขุนพรหมเท่ากันเพราะไม่พิมพ์เดียวกันเท่ากันบางขุนพรหมอาจจะใหญ่กว่าหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะตัดเกินนะออกมาถึงตรงนี้อ๋อจะตัดเกินเส้นออกมาครับเพราะว่าบางผมทำหลายคนอ่ะทำหลายคนแล้วไอ้คนไหนละเอียดก็พิมพ์สวยใช่นะครับไอ้คนไหนพิมพ์ไม่ละเอียดก็ไม่เคยสวยนะครับการตัดก็ไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเนี่ยวัดระฆังดูสิครับเป็นพระพิมพ์เดียวกัน ดูที่ตรงนี้นะตรงนี้ตัดแล้วก็มีเนื้อแหลมอันนี้นะมาชนซุ้มเห็นไหมฝั่งอันนี้ตัดตรงฝั่งนี้ตัดจะเฉียงหน่อยแล้วก็มีเนื้อแหลมนะเหมือนกันฝั่งนี้ตัดเฉียงมีเนื้อแหลมเห็นไหมครับฝั่งอันนี้ตัดตรงอันนี้มันกดซุ้มไม่ค่อยติดขยื่นเนี่ยเป็นพระดิบพิมพ์เดียวกันผมถึงบอกว่าหลักฐานการที่จะศึกษาพระเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วต้องมีหลักฐานนะครับไม่ใช่ว่าศึกษาแบบไม่มีหลักฐาน700พิมพ์35พิมพ์60พิมพ์อะไรอย่างนั้นนะครับอันนั้นไม่มีหลักฐานนะครับครับผมอันนี้เราก็มีหลักฐานแล้วว่าคือพิมพ์เดียวกันแน่นอนก็คือพิมพ์เดียวกันคืออย่างนี้อีกอย่างหนึ่งหลักฐานคือพระแท้จะต้องมีหักมีซ่อมมีเศษมีอะไรก็แล้วแต่ที่เหลืออยู่ให้เราได้ดูได้ศึกษานะครับแล้วก็เหมือนกันหมายถึงว่าจะมีพระพิมพ์เดียวกันแต่ว่าอาจจะแตกบ้างแตกบ้างชำรุดบ้างอะไรบ้างมาซ่อมมาอะไรเงี้ยคือคนสมัยก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่มีหลอกตลับอ่ะไม่มีหลอกใช้ห่อผ้าบ้างถักลวดบ้างอะไรบ้างนอนทับหักบ้างนะอะไรก็มาซ่อมมาอะไรเพราะยังไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับได้มาก็พกติดตัวห่อผ้ากระเจียดใส่กระเป๋าก็มีคาดแขนก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ชำรุดนะครับเนี่ยก็อธิบายให้เข้าใจนะครับดูนะฮะดูตามที่ผมบอกนะเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่คือพิมพ์ใหญ่วัดระฆังอันนี้พิมพ์ใหญ่บางขุนพรหมนะครับนี่ซึ่งเป็นหลักฐานที่เอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าที่ผมพูดไปว่ามี4แบบนะครับวัดระฆังมี4แบบบางขุนพรหมก็ต้องมี4แบบพิมพ์ใหญ่ก็ต้องมี4แบบใช่ครับผมนะฮะต้องเป็นอย่างนี้หลักฐานถึงแน่นอนนะครับวันนี้ผมพยายามเน้นเรื่องหลักฐานมากเลยเพราะว่าผมกลัวท่านผู้ชมที่ดู YouTube เนี่ยจะไฝ่เฝจะเผยไปนะครับแล้วก็จะศึกษาไม่ได้ครบถ้วนและไม่ได้จริงไม่ได้ของจริงนะครับศึกษาให้รู้จริงๆต้องหลักฐานมั่นคงนะครับดูหลักฐานให้ดีว่าคนไหนพูดมีหลักฐานไหมคนไหนพูดลอยๆไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นห่วงจริงวงการพระนะครับตอนนี้เยอะมากครับผมตอนนี้เยอะมากเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อกกระบอกนะครับเป็นพิมพ์3พิมพ์2ผมหารูปไม่ทันนะครับพิมพ์2นี่คืออกวีมีอกวีอกกระบอกแล้วก็ทะลุซุ้มนะครับช่วงนี้วันนี้เอาพิมพ์ใหญ่ก่อนนะครับพิมพ์ใหญ่พระประธานว่าวัดระฆังบางขุนพรหมเป็นพระพิมพ์เดียวกันวัดระฆังมีจริงบางขุนพรหมมีจริงครับวันนี้ก็ท่านอาจารย์สมานก็บอกเลยว่าบางขุนพรหมพิมพ์ใหญ่กับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่คือใช้แม่พิมพ์เดียวกันครับสำหรับท่านที่อยากจะรู้ว่าบางขุนพรหมดูอย่างไรครับก็คือให้ไปลองดูคลิปในช่องณชาลีติแล้วว่าตอนที่ท่านอาจารย์บอกว่าพระพิมพ์พระประธานหรือว่าพิมพ์ใหญ่วัดระฆังพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานเนี่ยวิธีการดูอย่างไรก็ลองไปดูก็เอาวิธีดูกันอันนั้นก็ไปดูกับพระบางขุนพรหมก็ได้ครับเมื่อกี้ก็อธิบายมาก็เกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับหลักๆที่เราดูเพื่อพอสังเกตเพื่อศึกษาให้รู้ว่าอันนี้พิมพ์นี้ดูยังไงคือการดูพระแบบที่ผมเคยพูดแล้วว่าเราต้องรู้พิมพ์เสียก่อนนะครับถึงจะเข้าใจถ้าเราไม่รู้พิมพ์เนี่ยเราจะไม่เข้าใจนะบางคนว่ามี50-60พิมพ์อะไรเงี้ยมีพิมพ์อะไรบ้างนะยังเรียกไม่ได้เลยแล้วจะไปศึกษาได้ยังไงนะครับมันต้องรู้ก่อนนะครับว่าคนนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับขอให้ศึกษาให้ถ่องแท้นะบางคนก็มาต่อว่าบ้างอะไรบ้างแต่ผมไม่เป็นไรนะครับเพราะผมทำให้วงการพระและก็คนที่รักพระเครื่องได้รู้นะครับไม่มีอะไรที่จะไปถือโทษโกรธเคืองอะไรนะครับอยากให้ทุกคนได้รู้แล้วก็ดูพระให้ถูกทางอันนี้ก็คือลักษณะที่เราบอกคือเป็นมาตรฐานสากลองค์หนึ่ง5 ล้านขึ้นไปครับก็คือถ้าท่านมีแบบนี้ก็สามารถมา เอามาได้เลยให้ท่านอาจารย์ดูก็ได้หรือว่าอยากจะดูแล้วก็ไปเก็บไว้ก็ได้ถ้าเกิดใช่ปุ๊บท่านก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าท่านไม่ขายวันนี้จะไปขายวันหน้าราคาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับเราของจริงนะครับเอาวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สมานมากนะครับครับสวัสดีครับลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับ